สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมสแตมป์ที่ติดอยู่ในบ้านบ้างเลยครับเป็นสแตมป์ชุดงูนะครับออกในปี2524นะครับก็มีงูอยู่4ชนิดนะครับก็มีจงอางนะครับมีงูสามเหลี่ยมมีงูเห่าไทยนะฮะแล้วก็มีงูกระปะนะครับผมราคาก็75สตางค์2บาท2บาท75แล้วก็5บาทนะครับก็ได้ความรู้เรื่องงูดีเหมือนกันนะครับสแตมป์งูเนี่ยออกเมื่อธันวาคมนะครับ1ธันวา2524นะครับ75สตางค์เนี่ยพิมพ์3ล้านดวงนะครับส่วน2บาทที่เป็นงูสามเหลี่ยมเนี่ยพิมพ์1ล้านดวงนะครับงูเห่าไทย 2.75 บาทกับงูกระปะ5บาทก็พิมพ์1ล้านดวงเหมือนกันนะครับพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูไปทีละดวงนะครับว่ารายละเอียดของแต่ละดวงเป็นยังไงนะครับเริ่มจากงูจงอางก่อนละกันนะครับถ้าเจอในธรรมชาตินี่น่ากลัวสุดๆเลยนะครับตัวใหญ่นะครับภาษาอังกฤษก็คือ King Cobra นะครับผมเนี่ยนะก็มีคำว่าไทยแลนด์ประเทศไทยนะครับแล้วเป็นลูกงูจงอางนะครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดก่อนนะครับจะมีข้อความเนี่ยนะบอกเลยนะครับว่าเขาคืองูจงอางนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เป็น King Cobra นะครับแล้วก็มีชื่อวิทยาศาสตร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นตัวเอียงอยู่เนี่ยนะครับตัวก็นี่นะครับวาดได้สวยงามนะครับรายละเอียดดีเลยนะฮะนะครับกำลังชูคออยู่เลยนะครับเขาว่าพิษร้ายแรงนะครับชูได้สูงด้วยแล้วก็กัดได้สูงพิษก็เลยวิ่งไปไวนะครับอันตรายนะครับงูจงอางนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวมางูตัวที่2นะครับเป็นงูสามเหลี่ยมนะครับงูสามเหลี่ยมนี่จะราคา2บาทนะครับดูเต็มก่อนนะครับนี่นะครับก็คดอยู่นะครับ2บาทนะครับคำบรรยายนะครับนี่นะครับงูสามเหลี่ยมนะครับ Banded Cry นะครับตรงนี้นะฮะนี่นะ Banded Cry นะครับแล้วก็มีภาษาชื่อวิทยาศาสตร์ดูนะรายละเอียดสวยชัดเจนเลยนะครับวาดได้สวยมากนะครับพิมพ์ที่ญี่ปุ่นนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเราลองดูรายละเอียดของตัวภาพนะครับตรงที่เห็นเป็นสามเหลี่ยมชัดเลยนะเนี่ยเป็นเด็กใครนะฮะสามเหลี่ยมนะครับมาดูตัวที่3นะครับอันนี้เป็นเห่าไทยนะครับงูเห่าไทยนะครับราคา2บาท75สตางค์นะครับก็ชูคออยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูข้อความที่เขาบอกนะครับว่าเป็นเห่าไทยนะเนี่ยนะฮะงูเห่าไทยไทคอบรานะครับแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นตัวเอียงอยู่นะครับก็ว่าได้ดูแบบสวยนะครับนี่นะฮะออกแบบได้สวยเลยนะครับนะเนี่ยนะครับมาถึงดวงสุดท้ายนะครับเพื่อนๆของชุดงูนะครับก็ราคาสูงสุดนะครับ5บาทนะครับเป็นงูกระปะนะครับอันนี้นี่แถวบ้านผมที่พัทลุงนี่ผมเจอบ่อยโอ้โหเคี้ยวน่ากลัวมากๆเลยนะฮะแหลมแบบแล้วก็แบบเหมือนงอๆนะฮะกัดมานี่น่าจะงับติดเลยนะครับแล้วตัวสั้นๆป้อมๆนะครับเหมือนกำลังพุ่งได้เลยนะครับเวลาแบบเวลาเข้าสวนนี่ต้องแบบระวังมากๆนะครับสีแบบจะกลืนกับใบไม้นะครับดูยากมากนะครับหัวจะเป็นแบบสามเหลี่ยมดูมากเลยนะครับนะครับชื่อเขานะครับงูกระปะนะฮะมารยันพิษไวเปอร์นะฮะเนี่ยนะครับชื่อภาษาทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวเอียงแล้วนะฮะรายละเอียดนะครับเดี๋ยวมาดูนี่นะ
เนี่ยนะครับถ้าเขาอยู่กับใบไม้เนี่ยปนแบบสีน้ำตาลเนี่ยบางทีแยกไม่ออกนะครับเดินไปนี่พอใกล้นี่เขาฉกปุ๊บนี่เรียบร้อยเลยครับเขาว่ามันจะเน่าเลยนะครับน่ากลัวนะครับก็ครบทั้งเสียสารพิษนะครับในชุดงูนะครับที่ทำออกมาเป็นสแตมป์แล้วพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อนสวยงามนะครับเดี๋ยวเราย่อกลับไปนะครับเนี่ยนะฮะนะครับถ้ามีอยู่ติดบ้านก็ลองหามาดูนะครับเพื่อนๆสวยดีนะครับชุดนี้ให้เป็นชุดแรกของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ส่งติ่งลาไปก่อนนะครับเพื่อนขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ